เป็นคู่บิ๊กแมตช์ที่เล่นกันที่สนามไอโมบายของบุรีรัมย์นะครับหลังจากหมดภารกิจใน AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็มาเล่นในลีกเต็มๆแต่เริ่มมาเป็นทีมเยือนได้ทักทายก่อนด้วยขวาของฮาชิโมโตะแล้วก็ไม่เข้ากรอบครับลูกนี้ของชลบุรีแต่พักมากกว่าฝั่งบุรีรัมย์นะครับแฟนหวังว่าพวกเขาจะมาบดขยี้เจ้าถิ่นครับเริ่มมาเป็นลูกเตะมุมของทางกีรวัตรแต่ก็กาเมโร่ทำอะไรไม่ได้ทั้งที่สุภิชัยออกมาไม่เจอบอลแล้วครับก็ยัง 0-0 อยู่เป็นเกมที่เป็นผู้สินไทยครับชัยมหาปราชญ์เพื่อสินดูจังหวะนี้ของชาคริตบัวทองศิวรักษ์เกือบจะพลาดเหมือนกันดีที่ตัวซ้ำอย่างพิภพเข้าซ้ำไม่ทันโดนบังได้ซะก่อนก็ยัง 0-0 ครับบอลสายของชาคริตบัวทองเข้ากรอบเยี่ยมเบิ้งทางบุรีรัมย์มาบอลทางขวาเป็นทางไคโรให้มาก้าวไม่โลกอนซาเลสไม่แม่นพอยิงบอลอย่างนี้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับเทโรกอนซาเลสยัง0-0อยู่เทียทอนเปิดโด่งทางเสา2กองหลังสกัดมาไม่ขาดมาทางของทางฝั่งสุขาวนุ่มก็ไม่เข้ากรอบครับยัง0-0อยู่ช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นเอาสินวิชัยก็ต้องผวาเหมือนกันครับจากยิงที่เต็งข้อของสุชาวถือว่าบอลไม่เข้ากรอบเท่านั้นช่วงท้ายครึ่งแรกบุรีรัมย์ได้โอกาสทองตรงนี้จากกาเมโร่ให้มากับทางไคฮิลาโนติดสินวิชัยเดี๋ยวดูภาพจะเห็นว่าเก็บแขนเจตนาที่เล่นแบบตามกติกาแต่บอลไปโดนแขนเขาจริงๆก็ผู้สินไม่ว่าอะไรยังซูนซูนอยู่เนี่ยดูครึ่งหลังเริ่มมาเป็น 1-0 โดยไคฮิลาโนะเลยครับรูปริมเส้นของอนาวินเปิดมาให้ได้ขึ้นโขกแก้ตัวได้สำเร็จหลังจากท้ายครึ่งแรกเขาพลาดโอกาสทองไปเจ้าถิ่นขึ้นนำจากอนาวินมีเวลาได้ตักแล้วก็แม่นกับไคฮิลาโนะหกลงพื้นก่อนที่สินวิชัยจะทำอะไรได้ตัวประกบเข้ามาไม่ทันครับสุธินันท์พุกหอมยิงแบ็คขวาวันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่1-0เจ้าถิ่นขึ้นนำด้วยเสียงเฮของท่านประธานหรือท่านแฟนๆแล้วจังหวะตรงนี้ธนศักดิ์พลาดโอกาสทองของทางชมบุรีที่จะตีเสมอโดยณัฐพงศ์มาคนเดียวแหวกได้2ทีข้างในรออยู่ณัฐพงศ์หาแต่ยิงเองยิงดอกติดศิวรักษ์แล้วเคลื่อนเคลียร์ออกมาได้สุดท้ายครับโอ้โหชุลมุนชุลเกอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วปล่อยให้หลุดมาแบบนี้เนี่ยณัฐพงศ์ซัดเลยครับแต่เซฟเอาไว้ได้แล้วเคลียร์ไม่ขาดแล้วขาดจนได้โดยโรเชล่าครับที่สกัดทิ้งออกมายัง 1-0 อยู่แล้วตรงนี้กาเมโร่แย่งบอลได้จากอดุลรับหลุดเดียวเป็นการหลุดเดียวโอกาสทองของทางไคฮิลาโนะก็ 2-0 เลยครับนาที57ที่บุรีรัมย์ทิ้งห่างออกไปจังหวะนี้โอ้โหพอหลุดออกมาแบบนี้แล้วทางด้านของไคเนี่ยซัดเสาแรกนะครับสินทวีชัยล้มตัวไม่ทันเล่นเอาเนลสันมาซาโตสเองโวยว่าจังหวะนี้เนี่ยครับมีมือนิดหน่อยของทางกาเมโร่กอนซาเลสไปแปะใส่อดุลทิ้งแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับทำให้เป็นที่มาของประตูที่2ของทางบุรีรัมย์ลูกฟรีคิกจากประตูที่3เพื่อตอกย้ำชนะในเกมนี้เกือบจะแฮตทริกเหมือนกันไคฮิลาโนะว่าเกือบไปแล้วครับช่วงนี้ถือว่าเป็นฟอร์มพีคจริงๆนะครับไคฮิลาโนะคุณสะสมครับคือการเคลื่อนที่ของไคฮิลาโนะเนี่ยมันซัพพอร์ตกับเรื่องของซิมสันหรือว่าปาตินโยเองแล้วเป็นจังหวะที่ก็ได้เดียกีเต้โดนไปเหลืองใบที่2เป็นเหลืองแดงครับทำให้ชมบุรีก็ยิงเข้าไปกันใหญ่เมื่อเหลือแค่10คนในช่วง2นาทีสุดท้ายไปเทอร์ทาร่าโฉ่งฉางเองครับคือจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะถึงกับใบแดงโดยตรงนะครับแต่ก็เป็นใบเหลืองแดงครับฮะเหลืองที่2ดูจังหวะนี้เกือบจะตีไข่แตกได้ของนรุณศรียันเกมครับแล้วก็ได้แค่เกือบเมื่อบอลไม่เข้ากรอบลงตัวสำรองจากที่ลงมาแทนชาคริตบัวทองนะครับยัง 2-0 แล้วก็จบเกมแล้วบุรีรัมย์ทำได้นับ1ในลีกต่อไปครับหลังจากพวกเขาเอาชนะชลบุรีในเกมหนักไป2ประตูต่อ0ดูต่อว่าจะไล่ควบเอฟซีเมืองทองได้เร็วช้าแค่ไหนครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น